ช่ค่ะถ้าไม่เต็มใจทำให้ก็ไม่ต้องทำนี่คุณเป็นอะไรของคุณนะฉันก็อุตส่าห์ทำให้คุณแล้วนะผมไม่สนหรอกคุณทำอะไรแต่ผมสนแต่เพียงว่าคุณรู้สึกผิดไหมกับการกระทำของตัวเองถ้ารู้สึกผิดแล้วแก้ไขซะไม่ต้องแซงทำเป็นดีหรอกฉันทำดีกับคุณเพราะฉันไม่ได้อยากทะเลาะกับคุณแล้วแล้วคุณเลิกคิดสักทีว่าฉันจะต้องรู้สึกผิดเพราะว่าฉันไม่เคยรู้สึกผิดเลยที่ฉันได้ออกไปทำงานตรงกันข้ามฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกมีความสุขด้วยซ้ำที่ฉันได้ออกไปทำงานคุณรู้ไหมแค่ฉันทำงานวันเดียวฉันรู้สึกว่ามันมีความหมายกับชีวิตฉันมากมากกว่าอยู่กับคุณมาตลอดเวลาหลายปีด้วยซ้ำปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณออกไปทำงานปัญหามันอยู่ที่หมอนั่นอะไรคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยก็เรื่องที่คุณแอบทำรับหลังผมไงถ้าผมแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นรับหลังคุณบ้างคุณโอเคไหมตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาผมเคยมีความลับกับคุณไหมเคยไหมก็ไม่เคยไงผมรู้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมอาจจะทำให้คุณไม่พอใจหลายเรื่องแต่สำหรับผมคุณคือคนที่ผมรักและไว้ใจมากที่สุดผมเชื่อใจคุณมากที่สุดผมไม่เคยโกหกคุณแม้แต่คำเดียวแต่คุณหักหลังผมนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดของครอบครัวคืออะไรความเชื่อใจไงซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นจากความจริงใจแต่คุณทำลายมันแล้วการกระทำของคุณมันทำลายครอบครัวของเรารู้ไว้ซะอะไรอย่ามากล่าวหาฉันนะใช่ฉันยอมรับผิดที่ฉันไม่ได้บอกคุณตั้งแต่แรกแต่ฉันไม่ยอมนะที่คุณจะมากล่าวหาฉันน่ะว่าฉันทำลายครอบครัวเพราะฉันไม่ได้ทำแบบนั้นฉันต่างหากที่พยายามที่จะรักษาครอบครัวเดียวรักษาครอบครัวอะไรล่ะรักษาครอบครัวที่ไหนคุณออกไปทำงานนอกบ้านกับไอ้หมอแน่นะรักษาครอบครัวใช่เพราะไม่อย่างนั้นนะฉันก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่กับคนอย่างคุณได้อีกต่อไป